สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11 นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปหนึ่งผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันตลอดการหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ10 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาอบรมในภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำซ้ำซากซากจิตติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาภาวนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรโอ้สาธุสาธุท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์เข้ามาเป็นท่านแรกแล้วตามมาด้วยธีรศักดิ์จิตตวงอ๋อท่านอาจารย์ธีรศักดิ์จิตตวงสังฆประทีปประเทศเวลเนาะสังฆประทีปกราบคารวะครับสาธุสาธุสุริยันคำปาเข้ามาแล้วสี่ตัวจริงอันนี้ขึ้นปะหน้าธรรมาสยังไม่ทันจบมากันแล้วตื่นกันแต่เช้าเลยนี่อันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอโคสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะณลึกผ่านตามเข้ามาแล้วท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมอาจารย์อารักษ์โอ้อำเภอลีอำเภอลีเป็นยังไงบ้างเนาะอำเภอลีเนี่ย เดี๋ยวปะหน้าก่อน2การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบ
ถึง10 วานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพานอ้อชวโรธพาสอนโอ้ยท่านอาจารย์สาธุสาธุเป็นชวโรธท่านอาจารย์ชวโรธเนี่ยนะตามเข้ามาแล้วตามท่านเจ้าอธิการอารักษณธรรมโมมาอยู่วัดไหนเนาะหลวงพ่อ ขอบคุณมากขอบคุณมากสามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้อสรุปอรูปเนาะอรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนา
พยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระช่วยโอ้ท่านอาจารย์บุญช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยพันนกโอ้สาธุสาธุ เห็นรูปอยู่ไกลๆครับ เห็นรูปอยู่ไกลๆโมทนาอันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นซึ่งจะออกอากาศนู่นในตอนเย็น6:40ตอนนี้ก็บันทึกล่วงหน้าไว้ก่อนถึง7ถึง1 ทุ่ม10 นาทีอันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์เป็นประเทศอยู่บนเกาะเล็กๆเนื้อที่ก็ยังน้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่น้อยกว่าเล็กน้อยแต่ประชากรมากกว่าหน่อยท่านอาจารย์ช่วยพานนกหรือพันเนี่ยนะพานนกหรือพันนกหรือปานนกนะเป็นอักษรโรมันอ่านผิดก็ต้องขออภัยโอ้หลายๆท่านเข้ามาแล้วท่านอาจารย์ชวโรธพาสอนนี่ก็ยังไม่รู้อยู่วัดไหนแล้วนี่นะชวโรธเป็น FC ใหม่โอ้สาธุครับสำหรับวันนี้ธรรมะยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะยังอยู่ในหัวข้อเดิมคือธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำมาภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมปฏิบัติสมถกรรมฐานกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธเหมือนกับที่ปะหน้าไว้เหมือนกับที่ปะหน้าไว้แต่ว่าในส่วนของวิปัสสนานี้ก็เป็นการบรรยายซึ่งก็อยู่ในหัวข้อพ
ที่หนึ่งของวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งคือการฟังสองการคิดโอ้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะข้อสองนี่แหละคิดด้วยตนเองไม่ต้องไปสนใจใครหนังสือหนังหาครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนมาสลัดตัดทิ้งหมดตัดทิ้งหมดไม่เอายิ่งปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าพระพุทธองค์ไปทำตามไปบำเพ็ญทุกขละกิริยามาแล้วอดข้าวอดปลาอาหาร49 วันดีนะไม่ตายนะพระบุญญาบารมีบุญญาบารมีสร้างสมมานาน20 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับนะจะไปตายได้ยังไงตายได้ยังไงบารมีมาถึงแล้วบารมีมาถึงแล้วอดข้าว49 วันทั้งข้าวทั้งน้ำอะไรหมดนะโอ้ไม่น้อยน้อยนะไม่น้อยนะ49 วันเนี่ยจนพร้อมหมดจนมารู้ว่าโอ้มันเคร่งครัดเกินไปมันไม่ใช่หนทางที่จะบรรลุไม่ใช่หนทางที่บรรลุก็เลยหันกลับมาฉันภัตตาหารร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาพอสมควรแล้วก็จึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่เรื่องของเรื่องมันดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ยมันมีสองสายนะมันมีสองสายก็วันนี้มีพระอาจารย์ชื่อดังพระอาจารย์สุพิษโน่นวัดถ้ำเขาใหญ่จากจังหวัดเลยโอ้เดินธุดงค์เป็นว่าเล่นปีหนึ่งสองเดือนสามเดือนปีนี้4 เดือนเดินธุดงค์นอกจากเมืองไทยแล้วเดินไปต่างประเทศ8 ประเทศปีนี้มาประเทศไอร์แลนด์นี่เป็นประเทศสุดท้ายมาถึงแล้วเมื่อ2-3 วันก่อนตอนนี้ก็พักอยู่ที่นี่แล้วก็ออกเดินธุดงค์ทุกวันเดินเอาวัดอธิษฐานจิตถือธุดงค์ขวัต13 ประการเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติเคร่งครัดฉันภัตตาหารหนเดียววันละหนึ่งมื้อแล้วเวลาบางครั้งต้องอดอาหาร2-3 วันดื่มแต่น้ำแล้วบางครั้งอดอาหารถึง5 วันไม่มีอาหารกินไปบินทบาทไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมน้ำไหลผ่านมันไปปฏิบัติอยู่บนภูเขาโอ้เล่าให้ฟังวันนี้ไม่ได้กินข้าว5 วันไม่ใช่ไม่มีอาหารนะแต่อาหารใหม่ไม่มีไปบินทบาทไม่มีอาหารเก่ามีมาม่ามีเ
ครื่องปรุงมีของมีเนื้อมีปลามีอะไรอยู่ของแห้งแต่เป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลวงปู่ชาสุภัทโธนะหลวงปู่ชาดังๆมาในประเทศอังกฤษนี่มาในไอร์แลนด์นี่มีสำนักสุญญตารามเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อตรงนี้จะไปสุญญตารามเนี่ยอีกสักวันสองวันนี่แหละโอ้นะอันนี้เรียกว่าสายเคร่งทางด้านอาบัติสายเคร่งอาบัติกินไม่ได้ไม่มีคนประเคนมีอาหารอยู่มาม่ามมีเครื่องปรุงมีอะไรพร้อมมีน้ำมีอะไรพร้อมสามารถปรุงได้แต่ว่าไม่มีคนประเคนคือว่าผิดอาบัติเป็นอาบัติปาจิตตีอัชฉันนี่นะอัชฉันก็ไม่มีคนประเคนมันมีอยู่มันมีอยู่ที่บนภูเขาบนถ้ำมีถ้ำเล็กๆอยู่แต่ว่าไม่มีคนประเคนกินไม่ได้ผิดอาบัติปาจิตตีอันนี้เรียกว่าสายผิดอาบัติแล้วก็มันมีอีกสายหนึ่งคือสายไม่ผิดอาบัติไม่เป็นอาบัติสายนี้เรียกว่าอนาปฏิวาระสายผิดอาบัตินี่เรียกว่าเป็นอาปฏิวานอาปฏิวานหรืออาปฏิวาระนี่นะคือกินก็ผิดตามวินัยที่บัญญัติไว้แต่สายอนาปฏิวานอนาปฏิวาระนี้ไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันอาหารไม่ว่าจะเวลาไหนตอนเช้ากลางวันตอนเย็นกลางคืนไม่ผิดก็เรียกว่าอนาปฏิวานฉันอาหารในเวลาวิกาลก็ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าได้รับ อนุญาตให้กินได้ให้ฉันได้มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งเวลาอาพาธเจ็บป่วยไม่สบายเกิดเวทนาขึ้นในท้องปวดท้องความหิวมานพสุตตะโอ้นมัสการครับท่านอาจารย์มานพสุตตะมาแล้วพนานมานพอยู่ที่ดอยสะเก็ดเป็นไงเนาะเนี่ยทางดอยสะเก็ดเป็นไงฝนตกดีแล้วนะได้ข่าวนี่สายอนาปฏิวานคือกินก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่สบายเจ็บป่วยนี่อย่างหนึ่งสองเดินทางไกลหรือเดินทางเวลาเดินทางที่ในทางกันดารที่ไม่มีอาหารหรือไปรถไปเรือไปเครื่องบินเนี่ยไปบนเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีอาหารตามเวลามันถึงเวลาแล้วนี่เที่ยง11 โมงแต่ว่าเขายังไม่เสิร์ฟทางการบินก็ยังไม่เสิร์ฟเราจะเอาอาหารขึ้นไปก็ไม่ได้เขาห้ามไม่ให้เอาอาหารขึ้นไปบนเครื่องบินเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเวลาเดินทางอันนี้เวลาเดินทางนี่สายนี้กินได้บ่าย 3 โมงมาแล้วอาหารมาเสิร์ฟแล้วบนเครื่องบินนี่นั่งเครื่องบินจากเมืองไทยมาประเทศไอร์แลนด์เนี่ยครั้งก่อน21 ชั่วโมงครั้งที่แล้วนี่16 ชั่วโมง16 ชั่วโมงเวลาเช้าเวลาเพลนไม่มีแล้วมันมาไม่ตรงไม่ตรงเวลา
แต่สายอนาปฏิวานเนี่ยอนาปฏิวาระเนี่ยฉันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันไม่มีอาหารนี่เหมือนที่เคยเล่าในพระนานในพระนานมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จไปไหนเนี่ยนี่สายอนาปฏิวานเนี่ยอนุญาตให้ฉันได้ต้องถามมาเอ๊ะวันนี้วัดศรีวารีมาหรือเปล่าท่านภิกษุทั้งหลายบอกว่าไม่มาครับผมวัดศรีวารีไม่มาอ้าวถ้าอย่างนั้นไปทางอ้อมไปทางที่มีบ้านญาติโยมที่หมู่บ้านเขาใส่บาตรได้มันจะอ้อมหน่อยไกลหน่อยนะจะถึงมืดค่ำหน่อยนะไม่เป็นไรถึงเวลา11 โมงยังไม่มีใครถวายยังไม่ถึงหมู่บ้านไม่เป็นไรเดินไปพอไปถึงหมู่บ้านมีคนถวายละ2 บ่าย3 บ่าย5 โมง7 โมง ทุ่ม2 ทุ่มเที่ยงคืนถึงเมื่อไรกินเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเวลาเดินทางนี่นะอันนี้เรียกว่าไม่เป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติวิสิตสุนันติอ๋อสาธุสาธุนี่เห็นได้ข่าวว่าไปอยู่เชียงรายแล้วไปอยู่เชียงรายแล้วจะไปจำพรรษาที่เชียงรายนะโอ้สาธุไม่อยู่วัดราชครูแล้วเมื่อว่าราชครูที่อำเภอแม่แตงอันนี้สายอนาปฏิวานคือหิวตามวินัยตามวินัยเป็นอนาปฏิวานเจริญพรท่านด็อกเตอร์มาสวัยเอากับผมภาควิชิตพิตาโลได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งพระเนาะพระวิชิตทิตาวโรได้เข้ามาอีกท่านหนึ่งครับคิดถึงท่านครับเหมือนโอ้สาธุสาธุครับผมสาธุสาธุวิชิตทิตาวโรโอ้สาธุครับอนาปฏิวันยกเว้นให้ถ้าวันไหนโอ้พระศิวรีมาพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายพระศิวรีมาครับผมวันนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นไปทางรัดไปทางตรงนี้ก่อน11 โมงต้องมีคนถวายแน่เพราะว่าพระศิวรีมีโชคลาภไม่อดไม่อดไม่มีคนก็เทวดาเหมือนกันเทวดาถวายพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตัดไปท่านวิสิตท่านวิสิตวิสิตะวโรนะครับวิสิตะวโรมาอีกท่านหนึ่งนะครับสาธุครับแต่ถ้าสายอาปฏิวาระนั้นไม่ได้นะอาปฏิวาระนั้นไม่ได้อันนั้นถือด้านเคร่งครัดด้านเป็นอาบัติถือว่าเป็นอาบัติไม่ได้ผิดเป็นอาบัติแม้มีอาหารไม่มีคนประเคนก็กินไม่ได้ เป็นอาบัติอย่างในพุทธการก็มีพระเดินทางเนี่ยแหละเดินทางแต่ถือสายอาปฏิวานนี่นะสายอาปฏิวานอ้าวไปพบผลไม้มะม่วงโอ้ไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงผลไม้ร่วงลงมาอยู่รอบตัวผลมะม่วงสุกกินไม่ได้เพราะมันไม่มีคนประเคนโอ้ท่านเคร่งท่านเคร่งครัดเหมือนสายพระป่ามีหลวงพ่อที่เล่าให้ฟังที่มาไอแลนด์คราวนี้เป็นพระป่าสายหลวงปู่ชาโอ้ไม่กินกินไม่ได้ไม่มีคนประเคนมันกินไม่ได้แต่ถ้าสายอนาปฏิวานเนี่ยอนาปฏิวาระเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุสมควรเป็นเหตุที่เหมาะสมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุเหมาะสมอย่างเจ็บป่วยเนี่ยเกิดความหิวขึ้นมาปวดท้องปวดท้องขึ้นมาเกิดเวทนาปวดท้องขึ้นมา
เกิดอันนี้เรียกว่ามันเกิดเพราะความหิวที่ปวดท้องเนี่ยเพราะความหิวเกิดอาพาธขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ฉันไปดูตามโรงพยาบาลก็ได้พระในโรงพยาบาลตอนเย็นก็ต้องฉันแปลว่าต้องฉันยาอันนี้เป็นอานาปฏิวานนะสายอานาปฏิวานยืดหยุ่นไปตามเหตุการณ์พระศิวลีมาภิกษุทั้งหลายกราบทูลพุทธองค์ก็ว่าอ้าวทางนี้ไปทางรัฐก่อน16 โมง11 โมงเวลาเพลเนี่ยมีคนถวายแน่ไม่อดว่างั้นนะไม่อดพระศิวลีมาไม่อดไปทางรัฐเลยทางมันใกล้แทนที่จะเดินอ้อมไปถึงมืดมืดค่ำค่ำกลางค่ำกลางคืนไปทางลัดนี่แหละทางจะขรุขระทางยากหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลามีคนถวายอาหาร สบายเลยท่านพระศิวลีมาด้วยอย่างนั้นพุทธองค์ตรัสเดินทางนี่แหละเดินทางจะถือสายอามปฏิวัติมะม่วงผลไม้ร่วงลงมาร่วมงานที่หลวงพ่อที่เล่าให้ฟังสายหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาจริงๆไม่ได้ไม่มีคนประเคนผมกินไม่ได้ถ้าสายปฏิวานอานาปฏิวานครับอานาปฏิวานขึ้นมาปวดท้องปวดท้องขึ้นมาเกิดเวทนาปวดท้องก็ฉันได้มีครั้งหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันมะม่วงฉันมะม่วงเขาแกเนี่ยฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีภิกษุ2-3 รูปไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกภิกษุรูปนี้มาภิกษุเนี่ยได้ทราบว่าเธอฉันมะม่วงเนอะครับผมพุทธเจ้าค่ะครับพระองค์ฉันมะม่วงเพราะเหตุใดเธอจึงฉันนะผมหิวครับเนี่ย หิวพูดรู้ได้ยังไงหิวก็ปวดท้องเหมือนกันนะปวดท้องปวดท้องหิวพุทธเจ้าก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหิวฉันมะม่วงไม่เป็นอาบัติ2-3 รูปที่ไปฟ้องกับพุทธเจ้านั่นก็เลยต้องไปหาหมอไปหาหมอหมอไม่ยอมเย็บอีกหน้าแตกมากเหมือนหน้าแตกไม่หมอไม่ยอมเย็บหน้าแตกหลายแผลไปฟ้องกับพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนั้นมี2 สายนะมี2 สายพระเราเนี่ยเราจะว่าสายมาเนี่ยสายถือวินัยเนี่ยนะ1อาปัตติวาระโอ้ถือเคร่งคัดตามวินัยเลยกินไม่ได้เวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนี้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะพระธุดงค์อย่างหลวงพ่อที่มาเนี่ยถ้าฉันเสร็จแล้วก็เนี่ยห้ามหมดทุกอย่างสายหลวงปู่ชาแล้วก็พระป่าอื่นๆก็เหมือนกันหมดเนี่ยพระป่าอื่นๆเหมือนกันหมดจะอดข้าว2 วัน 3 วัน 5 วันก็ไม่กินไม่กินถ้าไม่มีคนประเคนบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรเทวดาก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่ก็ไม่กินเด็ดขาดจุดยอดเหมือนกันดูไปดูมาเวลาหมดตรงนี้เนี่ยมั่วโอ้วันนี้ธรรมวิปัสสนามันหมดเวลาซะแล้วเนี่ยหมดเวลาท่านสุดท้ายมณีวันทอนโอเป็นพระด้วยโอ้สาธุครับท่านสุดท้ายเข้ามาแล้วมณีวันทอนนะเป็นพระด้วยเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยในวันนี้
อ๋อนี่มีต่อว่าปวดท้องก็ทำได้ฉันมะม่วงทองเสร็จเรียบร้อยแล้วมีภิกษุไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียบอะไรทุกส่วนรูปที่มาเจอฉันมะม่วงแล้วครับหิวครับอ๋อที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะใช่เพราะความหิวแล้วก็ปวดท้องตามวินัยแล้วก็ตามปฏิสังขายโยที่เราอัชฌมยาที่เราสวดกันตอนเย็นทุกวันที่เราสวดกันตอนเย็นอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิฉันเพื่อกำจัดความหิวกำจัดเวทนานะเวทนังปฏิหังกำจัดเวทนาที่เกิดจากความหิวนะสองนะวันจะเวทนังนะอุปาเทศสามิฉันเพื่อป้องกันไม่ให้ความหิวใหม่เกิดขึ้นนะวังเวทนังความหิวใหม่ไม่ที่ฉันเนี่ยเพราะว่าไม่ให้ความหิวใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือการฉันนะที่เราสวดอัชฌมยาปฏิสังขโยนะปิณฑปาโตเนี่ย อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามินี่การฉันภัตตาหารเพราะนั้นที่ภิกษุฉันมะม่วงก็ดีฉันอะไรในตอนบ่ายตอนเพลเนี่ยตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรเนี่ยเนี่ยเพราะความหิวพระทรงพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วเนี่ยเนี่ยก็ฉันได้เป็นอนาปฏิวานแปลว่าไม่เป็นอาบัติวาระที่ฉันวาระที่ทำไม่เป็นอาบัติอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้หมดเวลาหมดเวลาก็อโมทนาขอบคุณกับทุกท่านนะท่านสุดท้ายท่านอาจารย์มณีวันเอามาเป็นท่านสุดท้ายโมทนาสาธุขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร